อันดับต่อไปค่ะพระเจ้าขอเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.บัวเทพภูมินทร์รองหัวหน้าคมวินปัวและผู้ผู้หน้าที่การได้จะได้นำเสนอเนาะเกี่ยวกับคำแนะนำคนเจ็บผู้ติดเชื้อในการดูแลตนเองและในสถานที่ที่ปิ่นปัวเนาะและกับหลังนั้นกับเพิ่นว่าหลังที่ว่ากบกำหนดในการปิ่นปัวหั้นจะมีสืบต่อปิ่นปัวตนเองหรือติดตามในระดับเนาะและการนั้นนอกนั้นยังก็มีการให้คำแนะนำแก่พ่อแม่ประชาชนตื่นอีกจะขอเรียนเชิญท่านหมอแก้วขอบใจหลายๆสบายดีท่านผู้ชมอันนี้เป็นครั้งที่2ของข้าพเจ้าที่จะได้มาประกอบข้อมูลเนาะสำหรับหัวข้อที่จะเว้ามื้อนี้มีอยู่3ภาคส่วนตัวที่1แม่นเฮาจะเว้าทางด้านวิชาการหน่อยนึงต่อทีมแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตัวที่2แม่นจะอธิบายเพิ่มเติมต่อผู้ติดเชื้ออยู่ในและนอกสถานที่ปิดปัว3แม่นจะได้ให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนผู้ที่รับชมรับฟังเนาะสำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการต่อแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่แม่นแน่ใจป้องกันเนาะบ่ให้มีการติดเชื้อใส่ทีมแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่ประจำบานอยู่กับสถานที่ปิ่นปัวแห่งต่างๆรวมทั้งห้องหมอรวมทั้งอยู่สนามปิ่นปัวหรือว่าห้องหมอภาคสนามที่เฮาได้เปิดแล้วเนาะอยู่ศูนย์ล้านสร้างก็เริ่มเปิดแต่วันที่3แล้วเนาะฉะนั้นในการป้องกันการติดเชื้อตนเองพวกเขามีมาตรการอยู่แล้วแต่ในนามส่วนตัวที่ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าสายคุ้มครองนี้เนาะขอเรียกร้องถึงพนักงานแพทย์อยู่สถานที่ทุกแห่งให้เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อใส่ตนเองเนาะให้เคร่งครัดตัวที่2การให้สุขศึกษาที่ถูกต้องแก่คนเจ็บเนาะเพราะว่าคนเจ็บอยากหรือบ่ก็มีความกังวลอยู่แล้วแหละเจ็บเป็นทั่วไปก็กังวลอยู่แล้วบัดนี้มาเป็นพยาธิโควิดยิ่งกังวลเนาะยิ่งกังวลเพิ่มทวีขึ้นกังวลตัวที่1ย่านบ่เซากังวลตัวที่2ย่านเสียชีวิตกังวลตัวที่3บ่ฮู้ว่าข้าเจ้าย่านหยังเนาะกังวลไปหมดเนาะดังนั้นแล้วเฮาควรให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ข้าเจ้าเนาะกองประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการเสนอว่าข้าเจ้านั้นเรียกร้องอยากดมออกซิเจนเนาะเพราะอาจจะแม่นข้าเจ้าไปเบิ่งข่าวอยู่ใน YouTube ข่าวหยังต่างๆของประเทศอื่นๆที่มีการเสียชีวิตอย่างหลวงหลายนั้นและเหตุให้ข้าเจ้าย่านดังนั้นทีมแพทย์หมอนี่ต้องยืนอยู่บนหลักการเฮาฮู้อยู่แล้วว่ากรณีใดสิให้ออกซิเจนสิให้ดมกรณีว่าเฮาแทกออกมามันบ่ต่ําบ่ต่ํากว่า92มันก็บ่จําเป็นต้องให้เนาะเฮามีเครื่องมือแทกอยู่นิ้วมือหั่นเนาะก็เอิ้นออกซิเมตรหั่นนะแทกความเข้มข้นของปริมาณออกซิเจนหั่นเนาะฉะนั้นเฮาต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในข้อ3ทีมแพทย์ที่จะต้องเฮ็ดก็คือให้จิตตบําบัดจิตตบําบัดนี่บ่ได้ให้ยุคให้ยาอีหยังเพียงแต่ว่าให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจเนาะบ่เฮ็ดหยังก็เออคันมีโทรศัพท์ก็โทรหรือว่าคันเฮามีอันที่จะสื่อสารข้าเจ้าได้คืออยู่ศูนย์ล้างสร้างเพิ่นเฮ็ดนี่เพิ่นจะเปิดผู้นี้แล้วก็สามารถสื่อสารกับข้าเจ้าได้ก็อธิบายข้าเจ้าโอ้ลมข้าเจ้าถามข้าเจ้ากินข้าวแล้วบ่นอนแล้วบ่เป็นจังได๋มื้อนี้มวนบ่ฟ้าห้องฝนตกลมกันคือเฮาลมในครอบครัวนี่ก็เป็นการผ่อนคลายอย่างนึงส่วนคนเจ็บสำหรับข้อที่2การแนะนำข้อมูลต่อคนเจ็บผู้ที่ติดเสื้อเนาะ1เป็นกลุ่มที่ติดเสื้อแล้วนอนปิ่นปัวอยู่ห้องหมอเนาะเฮาจะเฮ็ดจังได๋ให้เพิ่นตั้งจิตตั้งใจปิ่นปัวตนเองปฏิบัติตามมาตรการที่ให้เฮาวางออกอย่างเคร่งครัด2ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ปิ่นปัวแห่งนั้นแต่ใดๆมาห้องหมอก็มีกฎระเบียบห้องหมอจักโมงเข้านอนจักโมงบ่ให้บ่นแซวอยู่สถานที่ปิ่นปัวแห่งใดก็คือกันภาคสนามก็มีระเบียบเดียวกันก็ขอเรียกร้องให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนเจ็บที่ดีฟังความแพทย์หมอเนาะปฏิบัติตามระเบียบทุกการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบของคนเจ็บที่นอนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นทานเป็นผู้ประกอบส่วนอย่างหลวงหลายต่อก้อนกำลังแพทย์พวกเขาจะบ่ได้เสียกำลังหลายจะไม่ได้ไปเตือนทานหลายเพราะว่าทานปฏิบัติถูกต้องตามทุกอย่างแล้วต่างคนต่างเหตุหน้าที่ช่วยกันบัดนี้ภายหลังที่ว่าพ้นออกจากบ่อนปิ่นปัวหรือว่าพ้นกำหนดการปิ่นปัวแล้วจะปฏิบัติตนเองแนวใดเนาะตัวนี้นี่เฮาได้เว้าว่าทานต้องกลับไปเฮือนไปปฏิบัติตนเองก็คือยังกักบริเวณตนเองอยู่บ่แม่นออกไปแล้วแล้วจะไปเลาะไปตามใจบ่แม่น
ในระยะ5-6มือยังใส่หน้ากากอยู่ยังอยู่เฮือนล้างมือใส่เจลแล้วก็ปฏิบัติระยะห่างกับคนในครอบครัวหันในระยะ7วันการจะออกสู่สังคมก็ต้องเบิ่งว่าเฮามีความจําเป็นหน่อยลายปานใดคันดีแท้ก็ให้ดีเว้นก่อนในระยะ7วันหันเนาะวันนี้สำหรับผู้ที่ว่ายังบ่ฮู้ว่าตัวเองสิเฮ็ดแนวใดมีคำถามมากมายว่าสิเฮ็ดแนวใดเวลาเป็นแล้วสิกินยาหยังเดี๋ยวนี้คู่มืออนามัยโลกเล่ม4และคู่มือในโลกนี่เพิ่นก็เว้าว่าเชื้อไวรัสถ้าว่ามันบ่มีอาการแสดงเฮาก็บ่ได้กินยาปฏิบัติตนเองก็คือได้กล่าวไปในมื้อก่อนหั้น1กินให้เพียงพอกับหมายความว่ากินตามอาหารที่เฮาเคยกิน2พักผ่อน3แม่นปัญหาทางด้านจิตใจคันหงุดหงิดคิดหลายกังวลเดี๋ยวนี้เฮามีอยู่ในสภาพกังวลของคนเจ็บนี่หมายความว่าเวลารถไปหักบ่อยากขึ้นรถแพทย์อยากมาเองจำนวนหนึ่งคันบ่อยอมเข้าห้องหมออันนี้ขอเรียกร้องมายังพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกๆหลานๆน้องนุ่งพี่ป้าน้าอาที่ว่าตนเองเป็นพยาธิแล้วปวดพบบวกแล้วรีบเข้ามาทานหักคนในครอบครัวของทานทานจงหักคนในสังคมของทานทานจงหักเมื่ออยู่ในแวดล้อมชุมชนหันก็เข้ามาปิ่นปัวมันก็บ่ได้ดนเข้ามาแล้วทานจะได้รับความอบอุ่นจากทีมแพทย์หมอที่เฮาฝึกในทั่วประเทศเฮามีทีมแพทย์หมอที่จะปัวทานเนี่ย 2,000 กว่าชีวิตที่เฮาฝึกกันแล้วเนาะคันสั้นขอเรียกร้องในจุดนี้วันนี้สำหรับข้อมูลตัวที่3หมายถึงว่าต่อพ่อแม่ประชาชนที่บ่ได้ติดเชื้อเนาะเป็นผู้สมเป็นผู้เบิ่งข่าวเป็นผู้ห้อนมนทางด้านจิตใจพออาจจะมีลูกหลานของทานมีคนในครอบครัวของทานติดเชื้อพยาธินี้แล้วเนาะดังนั้นขอเรียกร้องว่าเนาะขอให้ทานมีสติอยู่ในจุดนี้หมายความว่ามีสติป้องกันแต่ตอนมันบ่ทันเกิด1สั่งสอนลูกหลานก่อนกินข้าวล้างมือเฮาก็เคยเห็นมาแล้วตัวนี้ล้างมือกินข้าวแล้วก็ล้างมือเนาะระยะที่ว่าระวางคาบข้าว2คาบนั้นก็ให้มีเยลมีเหล้า90ปฏิบัติระยะห่างเนาะดูแลลูกหลานสิ่งสำคัญบ่จำเป็นบ่ให้ออกเฮือนหลายไปเลาะนะเลาะเฮือนนั่นเลาะเฮือนนี่นะบ่จำเป็นบ่ให้ออกแต่น้ําจำเป็นเนาะเพิ่นก็แจ้งแล้วตัวนี้ตัวที่1เนาะสำหรับพ่อแม่ประชาชนแต่ก็หลีกเว้นบ่ได้ดอกสิ่งที่ท่านกังวลสมมุติในครอบครัวของท่านอาจจะมีพ่อมีแม่มีเอื้อยมีน้องผู้ใดเป็นแล้วหั่นนะเฮาไปเบิ่งข่าวมีการเสียชีวิตและเฮ็ดให้เฮาหั่นย่านหลายเนาะความย่านหลายจนขาดสตินี่เฮาจะเฮ็ดให้ยุ่งยากจักหน่อยก็มีผู้นั้นโฆษณาว่าอันนี้ดีซื้อกินจักหน่อยก็ว่าอันนั้นดีโฆษณาซื้อกินให้มีสติเสื้อไวรัสมันจะอยู่ในตัวเฮาในระยะหนึ่งเนาะฮอด2อาทิตย์ก็คือเฮาเป็นวัดเนาะระยะมันดีไปเฮาบ่ปิ่นปัวมันก็ผู้เล่าเบาบางแต่เหตุผลเป็นยังเฮาเอาบรรดาทานเข้าไปปินปัวเพราะว่าเสื้อพยาธิโควิดนี่มันติดไว้และมันแพร่ขยายในวงกว้างใช้เวลาอันสั้นๆเนาะดังนั้นและเพื่อบ่ให้กระจายสู่สังคมมันจําเป็นต้องได้เอาผู้ที่เสื้อเข้าไปปินปัวดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมทานหมอเฮาหั้นเนาะดังนั้นและขอให้ร่วมมือถ้าว่าเฮาได้ยินเมื่อวานนี่ว่าเอารถไปรับกับปฏิเสธเฮ็ดจังได๋ก็บ่ขึ้นนี่ถ้าว่าทานมีลูกหลานมีคนในครอบครัวของทานก็จงระดมเขาเจ้าให้เขาเจ้ารีบฮ้อนมาปิ่นปัวเนาะการที่ทานติดเสื้อแล้วทานบ่มายุ่งบ่มาหาหมอรถห้องหมอไปรับแล้วทานบ่มาหั่นน่ะอันนี้ทานกําลังเพิ่มภาระอันหนักหน่วงให้แก่ทีมแพทย์หมอทานกําลังเพิ่มภาระกิจอันหนักหน่วงให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองที่ได้ออกซอกตามหาทานซอกค้นหาทานอันนี้ขอเรียกร้องให้พ่อแม่ประชาชนจงเป็นเจ้าการเนาะต่อลูกต่อหลานต่อญาติพี่น้องและก็ต่อคนในครอบครัวและก็ต่อสังคมตัวสุดท้ายที่อยากเรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนนี้เนาะสิแม่นการเบิ่งข่าวก็ดีเนาะข่าวสารอันใดที่ถูกต้องต้องมีเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุขนั้นถ้าท่านบ่เข้าใจในจุดใดเนาะเบอร์โทรทุกสายด่วนก็มีขอให้ท่านหันโทรมาถามข้อมูลข่าวสารอย่างหน่อยท่านก็จะได้อุ่นใจว่าข้อมูลที่ท่านได้จากพวกเฮาเป็นข้อมูลที่ถูกกันต้องและเป็นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลที่ทางการรับรู้และรับรองดีกว่าท่านไปเบิ่งข่าวอยู่นํา YouTube จักแม่นหยังต่อแม่นหยังนะข้าพเจ้าเบิ่งแล้วก็
ท่านบ่มีสติก็สิได้ลอยไปนําเขาได้เพราะว่าเขาเว้านั่นคือหลายเนาะคันซั่นเฮียกฮ้องในจุดนี้เนาะในขณะที่ประเทศชาติเฮากําลังเฮ็ดทุกวิธีเพื่อควบคุมพยาธินี้ประชาชนพ่อแม่ผู้เบิ่งข่าวนี่ท่านเป็นกําลังมหาศาลที่จะช่วยพวกเฮาเทียบใส่กําลังของบรรดาท่านทีมแพทย์ที่เฮาเตรียมไว้มีแต่ 2,000 ในขณะที่จํานวนประชาชนนั้นหลายกว่าพวกเฮาหลาย10เท่าถ้าท่านบ่ซอยพวกเฮานี่ก็บ่ฮู้สิเพิ่งไผแล้วเนาะกระสั่นกระขอเฮียกฮ้องให้ท่านจงเป็นกําลังใจและเป็นกําลังแห่งอยู่เบื้องหลังของพวกเฮาขอขอบใจหลายๆสนับสนุนโดย